วัสดีครับกลับมาพบกับแคทไฟท์ครับเวลาดีๆ1ทุ่มตรงนะครับที่เราจะกลับมาเจอกันวันนี้ผมก๊อฟไอทีแมนครับจะมาแนะนำเทคนิควิธีการลบคนออกจากรูปภาพได้ง่ายด้วย Snap Edit นะครับต้องบอกว่าหลังจากปีใหม่มาเนี่ยนะครับเชื่อว่ามีหลายคนนะครับก็คือถ่ายรูปมาเยอะแยะนะครับแต่ปัญหาส่วนหนึ่งที่คนถ่ายรูปบางทีเราไปเที่ยวเนี่ยก็จะเจอปัญหาว่ามีคนอื่นเนี่ยเข้ามาอยู่ในรูปภาพจะไปลงเนี่ยก็อาจจะไปติดหน้าเขานะครับอาจจะมีผลในเรื่องทางกฎหมายปัจจุบันด้วยนะครับเราสามารถลบรูปคนตรงนี้ออกไปได้ง่ายครับผ่านเจ้าตัวโปรแกรมแอป Snap Edit นะครับซึ่งขั้นตอนในการใช้งานนั้นง่ายมากครับเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าขั้นตอนนั้นทำยังไงไปชมกันเลยครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนในการลบรูปคนนะครับออกจากภาพของเรานะครับง่ายๆผ่านเจ้าตัวโปรแกรมแอป Snap Edit นะครับซึ่งขั้นตอนก็คือให้เริ่มต้นนะครับให้เราไปดาวน์โหลดแอป Snap Edit นะครับซึ่งมีก๊อปทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับก็ไปดาวน์โหลดมาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เปิดการใช้งานครับก็จะบอกว่าแอปตัวนี้นะครับมีเวอร์ชันฟรีกับเวอร์ชันโปรนะครับเวอร์ชันฟรีก็คือจะมีในเรื่องของโฆษณาเข้ามานะครับเวอร์ชันโปรเนี่ยก็คือสามารถใช้งานโดยที่ไม่มีโฆษณานะครับเห็นไหมครับแล้วก็ตัวแอปเนี่ยจะทรงพลังกว่าในเรื่องของ AI นะครับก็จะบอกคุณภาพในการส่งออกดีกว่านะครับพอเราเข้ามานะครับก็จะเห็นว่ามีในส่วนของเมนูด้านบนนะครับก็มีลบยกระดับนะครับแล้วก็เอฟเฟกต์นะครับก็คือเราต้องการอะไรนะครับแล้วก็เลือกเมนูนั้นนะครับก็คือเมนูที่เราต้องการก็คือการลบนะครับคือลบวัตถุลบคนออกไปนะครับกดเข้าไปที่คำว่าลบครับจากนั้นก็คือเราก็เลือกรูปภาพที่เราต้องการนะครับสมมติว่าพี่ก๊อฟเลือกรูปภาพอย่างเช่นมีรูปภาพตัวอย่างเขาแล้วกันตรงนี้นะครับนะครับเราต้องการลบคนนะครับออกนะครับก็กดไปที่อัตโนมัติปุ๊บนะครับระบบนะครับก็จะทำการดีเทคว่าอันไหนเป็นคนเห็นไหมครับนี่ฮะดีเทคออกมาก็กดเข้ามาเนี่ยก็จะมีในส่วนของตัวคนนะครับก็คือเนี่ยบอกเป็นคนนะครับเราต้องการลบออกไหมเราลบไป1-2คนแล้วกันอาจจะเหลือเฉพาะผู้หญิงนะครับแล้วกดลบนะครับตอนนี้นะครับเห็นไหมภาพก็จะหายไปแล้วนะครับนี่ก็คือการลบนะครับแล้วก็กดนอกจากคนแล้วกดอื่นๆนะครับก็จะเป็นวัตถุนะครับเราสามารถลบวัตถุได้ด้วยนะครับเห็นไหมนะครับอาจจะบอกไม่เอาลูกบอลนะครับแล้วก็เอาออกนะครับนะครับขวดนี่นะครับกดออกไปคราวนี้ก็จะกลายเป็นภาพของผู้หญิงคนนี้คนเดียวถ้าเราชอบแล้วเรากดบันทึกนะครับนะครับก็คุณภาพเนี่ยก็จะมีระดับคุณภาพใช่ไหมคุณภาพสูงมีวิดีโอโฆษณาคุณภาพมาตรฐานก็คือดูโฆษณานะครับอันนี้ก็เราเลือกเลยว่าเราจะดูแบบไหนสมมติว่าพี่ก๊อฟอยากจะเป็นคุณภาพมาตรฐานก่อนนะครับแล้วก็ยอมดูโฆษณาเขานิดนึงนะครับเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็ในส่วนของการส่งรูปนะครับแชร์รูปลงไปก็เก็บไว้จะเก็บไว้ในเครื่องหรือเปล่ากดบันทึกไว้ในเครื่องนะครับนะครับหรือจะแชร์ส่งไปคนอื่นก็ได้นะครับตรงนี้นะครับกดบันทึกภาพนะครับครับนี่ก็คือภาพที่เราแต่งตกแต่งเมื่อกี้นะครับนี่ก็คือลบรูปคนเสร็จเรียบร้อยจะเห็นว่าตัววิวอะไรพวกนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับแต่จะมีเงาเพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นลบรูปคนออกนะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์เลยสมมติใครเนี่ยกำลังไปเที่ยวเพิ่งไปเที่ยวผ่านมาแล้วมีถ่ายติดคนอื่นนะครับก็ลองนำแอปนี้นะครับมาใช้งานกันนะครับกับเจ้าตัว Snap Edit นะครับต้องบอกว่าฟรีด้วยนะครับสำคัญก็คือฟรีด้วยและนี่คือขั้นตอนในการลบรูปคนออกจากภาพของเรานะครับง่ายๆผ่านแอป Snap Edit ครับแล้วนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับที่มาฝากกันในวันนี้นะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ก่อนจะจากกันไปครับอยากให้กำลังใจพวกเรานะครับช่วยกดติดตามกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับ Catfight ครับ